คะหวานสำราญใจช่วงของนานาวันนี้นะคะมีไอเดียมาฝากค่ะใกล้วันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์แล้วหลายคนรู้สึกว่าถ้าไปซื้อเค้กมาข้อที่1ราคาแพงหลายคนมัวแต่ยุ่งๆเงยหน้าขึ้นมาก็อุ๊ยวันพรุ่งนี้แล้วสินะวันนี้นานาก็เลยมีอีกหนึ่งไอเดียค่ะทำขนมให้เบบี้คุณทานโดยที่ทำง่ายมากๆคุณเชื่อไหมคุณสามารถทำเค้กได้โดยที่มีแค่ไมโครเวฟแล้วก็เตาเล็กๆเองขอพูดชื่อเมนูก่อนเค้กกาแฟหน้านิ่มกะทิค่ะวิธีการทำเค้กของเราก็ง่ายด้วยไม่ต้องมีเครื่องตีไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นเพียงแค่มีแก้วทนความร้อนหรือจะเป็นแก้วกาแฟที่บ้านเนี่ยนะคะ1ใบก็สามารถทำเค้กกาแฟแสนอร่อยได้แล้วนะแล้วจะเค้กสูตรนี้ของเรานานาใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบค่ะสูตรนี้ทำง่ายจริงๆเอาไปทำเถอะรับรองจะติดใจแป้งอเนกประสงค์4ช้อนโต๊ะ1 2 3 4อย่างที่บอกว่าเราไม่ใช้เครื่องตีไม่ใช้อะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการให้ส่วนผสมของเรากระจายตัวได้ดีเคล็ดลับของนานาคือใส่น้ำตาลทรายลงไปพร้อมกับแป้งแล้วก็คนน้ำตาลทรายจะเป็นตัวช่วยให้แป้งของเรากระจายตัวค่ะเค้กสูตรนี้ใช้เวลาทำแค่30วินาทีเองนะในไมโครเวฟแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนานาใช้เป็นกาแฟเกล็ดสำเร็จรูปค่ะหรือพวกผงกาแฟสำเร็จรูปแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณใช้กาแฟที่เป็นน้ำเนี่ยนะคุณก็ลดปริมาณนมลงนะคะด้วยความที่กาแฟพวกนี้กาแฟสำเร็จรูปพวกนี้จะเป็นกาแฟโรบัสต้าเขาจะเค็มมากมากเลยใส่มากกว่านี้จะเค็มเกินไปนะส่วนผสมเข้ากันหมดแล้วจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะใส่ตัวเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปตามด้วยผงฟูค่ะเค้กของเราจะได้ฟูขึ้นมาคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนแล้วเราจะใส่ส่วนผสมที่เป็นน้ำตามลงไปแล้วนะเค้กสูตรนี้มีนมข้นจืดนะคะแล้วก็น้ำมันเดี๋ยวขอใส่นมข้นจืดกับน้ำมันลงไปพร้อมกันน้ำมันวันนี้ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะคะหลายๆคนเนี่ยใส่น้ำมันลงไปในเค้กอยู่แล้วนี่เป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะ1 2 3จากนั้นเราจะเทส่วนผสมของนมข้นจืดและน้ำมันของเราลงไปนะคะง่ายจริงง่ายมากๆเลยอ่ะแล้วก็อร่อยด้วยอ่ะสูตรเนี้ยทำให้ตัวเองกินยังรู้สึกว่าอร่อยเลยอ่ะเบบี้ต้องชอบแน่ๆ wow. เวลาคนนะเอาช้อนเนี่ยกวาดเข้าไปที่ก้นถ้วยหน่อยนึงนะคะเพราะว่าแป้งจะชอบเกาะตรงนั้นเนื้อที่ออกมาเนี่ยนะคะจะเป็นแบทเทอร์เหนียวๆแบบนี้เลยเวลาคุณคนเนี่ยเอาช้อนคนจนกระทั่งสัมผัสให้ได้ว่าน้ำตาลของเราละลายดีเกล็ดกาแฟที่เหลืออยู่เนี่ยนะคะคนไปเรื่อยๆเขาจะละลายแต่ถ้าเกิดคุณกังวลใจคุณสามารถใส่กาแฟลงไปพร้อมกับนมข้นจืดและน้ำมันได้นะเขาก็จะละลายหลังจากได้แบบนี้แล้วไมโครเวฟที่บ้านนานาใช้ไฟสูงสุด30วินาทีค่ะที่บ้านคุณอาจจะร้อนกว่าหรืออาจจะร้อนน้อยกว่าอันนี้ลองทำเสียสักหนึ่งทีนะจะได้รู้ว่าเตาไมโครเวฟที่บ้านน่ะต้องใช้ความร้อนขนาดไหนใส่เค้กกาแฟของเราเข้าไมโครเวฟค่ะของนานาใช้ความร้อนสูงสุด30วินาทีอึ๊บเนี่ยตรงกลางจะเป็นแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะอันนี้พูดจริงเพราะว่าถ้าเกิดว่าให้ตรงกลางแห้งเลยอ่ะเขาจะไหม้แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะเค้กของเราจะท็อปหน้าด้วยฝัดกะทิคือกะทิหน้านิ่มนั่นเองหลังจากได้เนื้อเค้กแล้วเรามาทำตัวหน้านิ่มกะทิกันนะคะแล้วผงบุญที่ใช้สำคัญมากเลยนะคะที่จะทำให้หน้านิ่มของเราเซตตัววันนี้ใช้เป็นผงบุญตรานางเงือกค่ะใส่ลงไป1ช้อนแบบนี้นะคะเทคนิคนิดเดียวจะทำให้คุณสามารถทำวุ้นได้อร่อยทุกครั้งเลยอย่าเพิ่งตั้งไฟคนวุ้นให้ละลายดีในส่วนผสมก่อนแล้วถ้าตั้งไฟตั้งไฟจนวุ้นเดือดนะคะเพียงเท่านี้ส่วนผสมวุ้นของคุณทุกเมนูเนี่ยก็จะเซ็ตสวยเลยเกลือนะคะอันนี้ใช้เป็นเกลือไทยแป้งข้าวโพดค่ะหน้านิ่มกะทิก็ต้องใส่กะทิวันนี้ใช้เป็นอัมพวากะทิ 100% ค่ะคุณจะเห็นว่าเรายังไม่ตั้งไฟนะ
ใส่ทุกอย่างลงไปก่อนจากนั้นคนส่วนผสมจนเขาละลายดีค่ะขั้นตอนนี้จะทำให้แป้งข้าวโพดของเราไม่เป็นลูกไม่เป็นเม็ดโอเคนะหลังจากคนส่วนผสมจนละลายทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะเราจะตั้งไฟจนเดือดหน้ากะทิของเราจะมีรสเค็มๆแล้วก็มีความหอมความมันจากกะทิตัดกันกับตัวเค้กกาแฟรสเค็มๆอร่อยมากๆเลยเทคนิคของหน้านี่มันนี้คือคุณต้องคนเขาตลอดเวลานะส่วนผสมจะได้ไม่ไหม้ก้นค่ะข้นแบบนี้แล้วนะคะคุณจะเห็นว่าขึ้นเป็นข้นแบบนี้เลยเดือดแบบนี้นะปิดไฟตักหน้านิ่มของเราลงถ้วยเสิร์ฟรีบตักตอนเขาร้อนๆ นะคะเขาจะได้ไม่ขึ้นเป็นชั้นๆจากนั้นเอามือตบอย่างนี้รอเขาเซตตัวนิดนึงแล้ววางเมล็ดกาแฟเม็ดหรือ2เม็ดลงไปข้างบนนะอยากให้รู้ว่ามันคือเค้กกาแฟหน้านิ่มกะทิเราก็วางเม็ดกาแฟข้างบนลงไปหน่อยนึงจริงๆเม็ดกาแฟเคี้ยวได้นะแบบนี้นะคะวางลงไปหวานๆแล้วก็อันนี้เป็นของสมนาคุณจากอาจารย์เมย์ค่ะอาจารย์เมย์บอกว่าเดี๋ยวเมนูของนานาจะดูจืดไปในช่วงวันแห่งความรักเขาก็เลยแถมวุ้นกุหลาบมาให้นานาเนี่ยน่ารักไหมเพียงเท่านี้เนี่ยก็สามารถมีเค้กอร่อยอร่อยซึ่งคุณสามารถทำเองได้ที่บ้านในวันแห่งความรักกับเมนูเค้กกาแฟหน้านิ่มกะทิกันแล้วนะคะเค้กกาแฟหน้านิ่มกะทิของนานาเรียบร้อยแล้วตกแต่งน่ารักแบบนี้หากใครอยากได้สูตรวุ้นกุหลาบเนี่ยนะคะสามารถติดตามชมช่วงหน้าของอาจารย์เมย์ได้ที่มีพุดดิ้งสตรอเบอรี่นะคะวันนี้นี่คือเข้ากับเทศกาลเลยค่ะนะเป็นพิมพ์แบบข้อออกมานี่เป็นหัวใจสวยงามเดี๋ยวมันก็จะมีดอกกุหลาบมีดอกกุหลาบด้วยโอ้ยใครที่กำลังหาของขวัญหรือดอกไม้พิเศษให้กับคนรักแล้วยังหาไม่ได้ไม่มีอะไรที่ถูกใจลองเอาเมนูนี้ไปทำสำหรับวันพรุ่งนี้กันดูนะคะแต่ตอนนี้นานามีหนึ่งเมนูอร่อยๆจากน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากคุณผู้ชมค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูกุ้ยช่ายดอกไม้มาฝากกันค่ะวิธีทำใส่กุ้ยช่ายลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำมันผสมสูตรไลท์ตรามรกตคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่แป้งมันลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวเติมน้ำคนให้เข้ากันจากนั้นใส่กุยช่ายที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะทาน้ำมันผสมสูตรไลท์ตรามรกตลงบนพิมพ์ดอกไม้ตักส่วนผสมที่เตรียมไว้ใส่ลงในพิมพ์จากนั้นนำขึ้นตั้งไฟนึ่งด้วยไฟปานกลางจนสุกนำออกจากพิมพ์เทน้ำมันผสมสูตรไลท์ตรามรกตลงในภาชนะพอร้อนนำกุยช่ายนึ่งลงทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจะใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแกะสลักรูปดอกไม้รับประทานคู่กับซอสพริกดองหวานพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูกุยช่ายดอกไม้